สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราก็จะฝึกอ่านแม่เรียนที่17นะครับพยัญชนะอโกสะซอและนอผสมกับสระนะครับเดี๋ยวเชิญท่านอ่านตามผมเลยครับแม่เรียนดอปรมปีซอนอซานาไซแนโซในซอแซนุดอมนำดอมเนอร์จอมแน่จอมในซอเซสมใดโซนาบอไซตาเศร้าดำดำนำเจ้าซอมเจสซอเซสำหรับคำศัพท์ก็คือคำว่าดำนำนะครับดำนำก็คือมันมาจากคำว่าดำคือปลูกคำว่าดำนำก็คือสิ่งที่เราปลูกนะครับก็คือพืชผักผลไม้ทั้งหลายนี่แหละถัดมาก็คือคำว่าแซนะครับแซแซแปลว่าม้าทีนี้มาดูคำศัพท์ที่ควรจะรู้นะครับคือคำศัพท์ง่ายๆทั้งหลายเนี่ยแล้วก็สำเนียงของสุรินทร์เรานะครับสำหรับคนสุรินทร์อันแรกคือคำว่าไซนะครับไซคำว่าซาอาจจะไม่มีความหมายนะผมจะพูดคำที่ผมพอจะที่รู้ความหมายหรือบางทีบางคำก็อาจจะไม่มีความหมายก็ได้นะครับอันแรกคำว่านาครับนานี่แปลว่าไหนนะเตานาไปไหนโนแอนาอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าไซไซนี่เป็นลักษณะเหมือนลูกขนไก่นะครับแต่ว่าแทนที่จะเอาไม้แบดมินตันตีเนี่ยเขมรก็ใช้เตะเอานะครับลูกเล็กๆก็เตะเป็นวงเป็นใดอย่างเงี้ยครับคำว่าต่อไปคำว่าแหนนะครับแหนแหนเนี่ยเหมือนกับคำไทยว่าแหนนะครับคำว่าสมแหนนวมก็คือขอแนะนำเนี่ยคำว่าแหนเนี่ยเขียนอย่างนี้แหละต่อไปคำว่าโซหรือด้วยอ่านแบบสุรินทร์ก็โซนะครับคำว่าโซนี่แปลว่าเสียงนะครับคำว่าในไม่รู้ไม่มีอาจไม่มีความหมายก็ได้คำว่าซอนะครับซอนี่แปลว่าแม่กุญแจนะครับใช้กับโกนซอก็คือลูกกุญแจไปด้วยกันใช่ไหมครับซอคำว่าแซรู้จักแล้วคำว่านุไม่มีดำนำนะครับดำนำคือพืชผักที่เราปลูกนะครับดำเนอร์คำนี้มาจากคำว่าเดอร์นั่นเองนะครับถ้าอ่านแบบสุรินทร์ก็ดำเนอร์แล้วว่าเดินทางนะครับแต่บ้านเราสุรินทร์ไม่พูดเราพูดว่าเดินเพลาไหมนะเดินเพลาแต่เขาใช้ว่าทเวดำเนินนะครับตอนผมฟังคนเขมรพูดผมก็งงนี่ทเวดำเนินเขาพูดคืออะไรอ๋อคือเดินเพลาเรานั่นเองนะครับถัดไปก็คือจำแนนะครับอ่านว่าจำแนมาจากคำว่าแจ๊ะแจ๊ะแปลว่าสามารถทำได้จำแนนี่แปลว่าความสามารถหรือความรู้นะครับเรียนอ่อยเมียนจำแนคือเรียนให้มันมีความรู้นะครับจำแนจำในนะครับสุรินทร์เราพูดจะในโยจะในออยเมือนอะไรเงี้ยคือเอาอาหารสัตว์เนี่ยไปให้หมานะครับโอ้ไม่ใช่ไปให้ไก่นะครับโยจะในต่อให้ต่อออยเมือนไข่กร้อมกีใหญ่ทาจำในถัดไปคำว่าซอเซอันนี้คือคำว่าเขียนนะครับซอเซสุรินทร์เราพูดตะเซรนะครับแต่ว่าข้างกรอมนะคือเขาก็พูดว่าซอเซนะครับซอเซต่อไปคำว่าสมใดแปลว่าคำพูดคำจานะครับทีนี้มาดูประโยคบ้างนะครับโซนาบอไซคนชื่อโซนานะครับโยนไซหรือโยนลูกขนไก่นั่นแหละโซนาบอไซบางทีเนี่ยลืมไปคำว่าไซในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยเขาใช้แทนตะกร้อก็ได้นะครับบ้านสุรินทร์บ้านเราเนี่ยตัวเตือดไซก็คือเล่นตะกร้อเนาะแต่ว่าถ้าพูดกับข้างล่างเนี่ยไซเขาหมายถึงลูกขนไก่แบบนั้นนะที่เตะเอานะครับต่อมาตาเศร้าดำดำนำนะครับตาเศร้าดำก็ปลูกดำนำก็คือสิ่งที่ปลูกนะคือพืชผักผลไม้นะครับถ้าพูดสุรินทร์ก็ตาเศร้าดำตะนำของเรานะครับต่อไปเจ้าซอมเจ๊ซอเซ
จ้าซอมเจ้าก็คือหลานซอมนะครับชื่อคนอีกแจ๊สเซคือรู้จักเขียนนะครับถ้าสุรินทร์เราก็เจ้าซอมเจ๊ตะเซรตะเซรนะครับครับนี่ก็คือบทเรียนที่แม่เรียนที่17นะครับมาให้ท่านฝึกอ่านกันขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ